สวัสดีจ้าครับตื่นแล้วครับประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ตอนเช้าเกือบไม่ได้กอดเพิร์ลเนี่ยเหมือนเพิร์ลรีบไปทำงานนะเพราะว่าตื่นสายหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ตื่นสายไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันเพิร์ลรีบไปทำงานแล้วก็9โมงครึ่งเพิ่งได้ขึ้น MRT ไม่รู้ทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้พิมพ์มาบอกอะไรเลยว่าถึงหรือยังนะแต่ว่าโชคดีที่เพิร์ลปลดอึแล้วกลับมาที่ห้องแล้วก็ได้กอดกันทีนึงนะรู้สึกดีฟินเดี๋ยวภารกิจวันนี้ก็คือเราประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไป LOC แล้วก็ไปนั่งทำงานที่ห้องโน้นปอปิ่น9แต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำงานอันนู้นเสร็จแล้วจะยังไงต่อจะแบบออกกำลังกายดีไหมหรือจะขับรถกับแก๊ปหรือว่าจะกลับมานี่หรือว่าจะออกกำลังกายที่นี่อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันวันนี้แผนไว้รวมๆนะคือรู้สึกว่างานมันจะหนักรู้สึกว่างานมันจะตึงก็เลยแบบขอเน้นงานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากจะรีแลกอาจจะเล่นเกมที่ห้องนู้นอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคยังไงก็เริ่มวันกันไปอย่างนี้อย่าลืมกินข้าวนะครับเออใช่กูต้องกินข้าวเอ้ยแต่ว่าช่วงนี้กูกินเหมือนพระเลยมึงกูเล่าให้ฟังยังวะคือแบบกูกินแทบจะวันละมื้อกินประมาณ 4-5 โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดเลยแล้วก็พอแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยมันดีป่าวะหรือไม่ดีจริงๆมันก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่หิวแล้วก็มันก็เครียดด้วยกูคิดว่าน่าจะเครียดงานนะมั้งมันก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพยายามค่อยๆผ่อนปลนตัวเองนะครับโอเคไปเริ่มวันครับอัปเดตนะครับหลังจากที่โพสต์คลิป Apple CarPlay ใช้ไม่ได้นี่กูใช้ได้แล้ว Apple CarPlay บนไวเลสยอดเยี่ยมเลยกูตกใจเลยคืออยู่ๆเว้ยกูเสียบสายปุ๊บแล้วมันก็ถามว่าให้เปิดใช้งานการใช้ Apple CarPlay บนไวเลสไหมก็คือกูก็กดเปิดปุ๊บกูก็ลองถอนสายดูแล้วก็กดเข้าไอ้ตัวเมนูแล้วมันก็แบบเอ้าได้เลยกูก็แบบเอ้าเชี่ยเลยวะเนี่ยโทรศัพท์นี่กูใช้ถ่ายอยู่เนี่ยมันก็เปิดหน้าจอได้เลยกูก็แบบเชี่ยว้าวยอดเยี่ยมนะรู้สึกดีนะคือแบบเอ้ยรอมัน3วันน่ะก็รู้สึกดีก็ฟินแต่ว่า3วันก็ถือว่าไม่นานนะสำหรับ developer ซึ่งคือในมุมมองกูอะคือมันก็จริงๆกูไม่รู้คือเขาก็คงไม่ได้แก้โปรแกรมหรอกเพราะว่ามันก็น่าจะแพทช์มาทีเดียวพร้อมกันทุกคนแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้วิธีเชื่อมต่อเองหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคืนเพิร์นก็พยายามทำเยอะอยู่กูก็พยายามทำในวันก่อนหน้านั้นก็ตอนนี้ได้แล้วรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่แบบซื้อรถคันนี้คือแบบฟีเจอร์ตอนแรกที่แบบเออได้แบบสายมากูก็คิดว่าเออไม่เป็นไรมันก็พอใช้ได้แล้วนะแต่พอแบบมีหลายสายก็ดีกว่าคือแบบเชี่ยรถแล้วแบบรถคันเดิมแต่มีฟีเจอร์เพิ่มทำไมมันจะไม่ดีวะแนวคิดแบบเทสลามันยอดเยี่ยมจริงเลยนะดีจริงจริงชอบรู้สึกดีปลื้มใจแต่ว่าก็หันกับราคาที่ถูกลงด้วยเพราะว่าราคาที่ถูกลงมันก็แบบใจร้ายอยู่เหมือนกันตอนนี้เรามาถึง LOC แล้วเมื่อกี้กูนึกได้ว่ากูจะพูดอะไรสักอย่างนึงอ่ะอีกสักอย่างนึงกูลืมแล้วอ่ะเดี๋ยวกูนึกได้แล้วเดี๋ยวกูคุยกับมึงนะเดี๋ยวไปกินกาแฟ LOC ก่อนฟินใช้ได้แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆเออนึกออกแล้วฟีเจอร์อื่นๆที่ลองใช้ดูมาก็มารีวิวก็คือไอตัวพัดลมอ่ะใช้บ่อยพัดลม3 นิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยดึงอย่างงี้หรือขึ้นลงนี่ปรับอุณหภูมินี่อันนี้ใช้บ่อยเลยเพราะว่าปกติกูใช้อยู่แล้วนะแล้วก็มันจะมีไอ้ Adaptive Cruise Control ที่เพิ่มขึ้นทีละ1อ่ะปกติถ้ากดตึกๆอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มทีละ5นะหรือกดค้างก็เพิ่มทีละ5แต่ตอนเนี้ยกดตึกๆอย่างเงี้ยเพิ่มทีละ5แต่ถ้ากดค้างมันจะค่อยๆขึ้นทีละ1อันนี้มันก็ปรับได้ละเอียดขึ้นสำหรับคนที่แบบชอบเลขแบบหาร5ไม่ลงตัวอะไรเงี้ยฟีลแบบ4หรือ2อย่างเงี้ย62กิโลเมตรต่อชั่วโมง65 66กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะชิวๆเดี๋ยวชิวๆไปประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปกินกาแฟนี่มาอยู่ที่ปอปิ่น9นะเมื่อกี้คอนซัลท์งานไปยังไม่ได้ทำงานตัวเองกูเพี้ยจะ4โมงเย็นละไอ้2ฟังก์ชันนั้นไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าดีพอยงานไปแล้วตัวนึงแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งพี่หนุ่ยให้พี่หนุ่ยเทสแล้วกันยังไม่รู้สึกหิวเลยหรือว่ากูควรกินดีวะร้านป้าจะลงไปกินร้านป้าดีไหมหรือว่าจะหาอะไรกินดีคิดไม่ออกเลยจริงๆอยากกินอะไรแบบนุ่มๆนิ่มๆแบบพวกผลไม้รากไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็กลัวขี้แตกเพราะว่าถ้าสมมติว่ากินผลไม้เยอะใช่ไหมแล้วแบบไม่มีอะไรเลยท้องว่างมันก็จะแบบออกไปเลย
เพื่อนๆบอกว่าระบบผ่านกูอาจจะแบบเจ๋งแบบเจ๋งกระบงสมบูรณ์แบบแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้ำหนักมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงมันก็สเตเบิลอยู่เท่านี้มันเหมือนแบบอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดอะคือถ้าเราไม่กินมันก็จะแบบอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆละมั้งนะจ๊ะแล้วก็น้ำที่ห้องกูจะหมดยังไม่ได้สั่งน้ำเลยเย็นนี้นี่ต้องกลับไปห้องเพลินเดินหรือว่าเราจะกลับห้องเพลินเลยไปเดินดีไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เดินเลยช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยควรจะออกกำลังกายหน่อยนะปาล์มเข้าใจไหมช่วงนี้คือแบบมึงดูแลเรื่องการเงินเยอะเกินอ่ะมึงก็ต้องดูแลการเงินการงานอ่ะมึงต้องดูแลตัวเองบ้างนะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยคือแม่งบาลานซ์แบบเยอะมากเว้ยคือแบบสุขภาพครอบครัวเพื่อนการเงินการงานอะไรเงี้ยคืองานดีเงินอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าบางทีแบบทำงานเยอะเกินแล้วแบบเราไม่ได้บาลานซ์เรื่องเงินอะไรเงี้ยเข้าใจปะอยู่ๆกูบ่นอะไรวะเนี่ยเอ้าไม่รู้เรื่องเลยโอเคยังไงก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวอาจจะนั่งทำงานต่อก่อนนี่อ่ะมึงเนี่ยมึงบ่นไปเมื่อกี้มึงก็ทำเนี่ยเหมือนกูมี2 3มีมีคลุกอะไรบุคลิกนั่นแหละโอเคยังไงก็นั่งทำงานก่อนละกันเมื่อกี้สั่งยำมากินนะกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกูจำชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าค่อนข้างอร่อยนะดูนัวไม่รู้ว่าเขาแอบใส่ปลามันนิดนึงหรือเปล่าคือแบบกูกินปลาไม่ได้มันแอบเหม็นอึบๆแต่ว่าพอแยกน้ำออกไปอะเทน้ำออกก็คือถือว่ากินได้นะไม่เผ็ดมากเท่าไหร่แต่ว่ากูพลาดที่กูใส่ผงมาม่าเข้าไปเยอะเกินมันก็เลยติดเปรี้ยวไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วรสออริจินอลอะอร่อยเพราะว่ากูลองกินแล้วมันอร่อยแต่ว่าพอกินไปสักพักกูรู้สึกว่ากูอยากได้เผ็ดขึ้นกูก็เลยใส่ผงมาม่าทีนี้มันก็แบบยาวเลยแต่ว่านั่นแหละครับอร่อยถือว่าอร่อยยอดเยี่ยมหน้าตาดีด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะกลับห้องเพลินๆแล้วเดี๋ยวไปห้องเพลินๆกันชวนเพลินๆซักผ้าดีเปล่าวะวันนี้หรือว่าไงดีวะหรือว่าเพลินอยากพักรีแลกซ์รีแลกซ์ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าผ้าของเพลินๆอ่ะเหมือนจะหมดแล้วแล้วก็กูก็ใส่ถุงผ้าซักผ้าไว้ที่รถแล้วคือถ้าไม่ซักวันนี้ก็ต้องซักพรุ่งนี้ถ้าซักพรุ่งนี้กูก็อาจจะต้องหยิบไอ้ถุงซักผ้าขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปขับรถเนาะชิวๆชิคกี้ดูชิวแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือพี่แชมป์บอกว่า LOC หยุดอาทิตย์หน้าวันอังคารถึงพฤหัสคือพฤหัสเขาหยุดอยู่แล้วแต่ว่าอังคารถึงพฤหัสนี้เขาน่าจะไปเที่ยวมั้งไม่แน่ใจแต่นั่นแหละครับก็กูลงเตือนไว้ตัวเองนะมึงมาตัดมึงก็มาดูอีกรอบนึงนะปาล์มว่าพี่แชมป์เขาหยุดนะเขาน่าจะหยุดไปเที่ยวนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกจากห้องไปห้องเพลินกันแล้วก็ฉันจะเอาคอมไปดีไหมเอาไว้นี่แล้วกันคอมทำงานนะพูดถึงเรื่องงานเอ้ยกูเคลียร์ไปแล้วเว้ยเคลียร์ไปแล้วอันนึงมันมีสองอันที่กูติดใช่ป่ะเคลียร์ไปงานหนึ่งงานที่แบบดูงงๆแต่ว่ามันกูไปเจอวิธีใหม่นั่งคุยกับโคไพลอตที่กูใช้นะแบบเอ้ยมันใช้วิธีนี้ได้ไหมไม่ได้ใช้วิธีนี้ได้ไหมไม่ได้ใช้วิธีนี้ได้ไหมไม่ได้งั้นเอาสามวิธีมารวมกันได้ไหมได้เฮียโคตรเจ๋ง สุดยอด AI เฮ้ยมี AI ช่วยงานนี่มันก็ดีจริงโอเคครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงขับรถกลับห้องเพลินๆครับกลับมาห้องเพลินอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ดึกแล้วนั่งเปื่อยดูนู่นดูนี่ทำนู่นทำนี่ไปแล้วก็ตอนเย็นนี่ได้วิ่งไปจริงๆไม่เรียกวิ่งดิเดินชันเดินชันประมาณ30นาทีนะเดินจริงประมาณ25นาที2นาทีแรกก็วอร์มๆกดเครื่อง2นาทีหลังก็คือคูลดาวน์นะชิวๆแล้วตอนที่แบบเดินเสร็จอะคือกูขับรถมาถึงใช่ไหมแล้วกูก็จอดแล้วกูก็ขึ้นไปเดินแล้วก็ลงมารอเพลินที่รถว่าแบบเอ๊ะเมื่อไหร่เพลินจะมาวะสุดท้ายเพลินขึ้นห้องเองเดินเองไม่ต้องขับไปแล้วงงเลยทีนี้คือแบบเราก็รอรับเพลินก็แบบเพลินก็เวว้าเลยเปิดประตูมาไม่เจอกูก็แบบเวว้าเลยรอในรถไม่ได้ไปรับนะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับนั่งเปื่อยๆนู่นนี่นั่นดูกันนี่ตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวไปตัดคลิปนอนแล้วพรุ่งนี้มีขับรถวิ่งรถต่อนะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่เกิดวันดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีจ้าครับ